ของข้อที่ 4.4 ของข้อย่อยที่1นะคะทำเคสสตัดดี้โปรแกรม Smart Zero ในหัวข้อนี้จะเป็นหัวข้อในเรื่องของการพิมพ์รายงานต่างๆนะคะวิดีโอชุดนี้จะเป็นการทำรายงานการคำนวณภาษีนะคะรายงานการคำนวณภาษีเนี่ยเราก็จะไปที่เมนูเงินเดือนนะคะแล้วก็จะดูตรงประมวลผลนี้นะคะมันจะมีรายงานตรวจสอบการคำนวณภาษีหักหน้าที่จ่ายนะคะเมนูโค้ดก็คือ CALTXRPT นะคะหรือก็ตามนี้นะคะแล้วก็กดเข้าไปนะคะแล้วก็จะขึ้นหน้าต่างนี้ให้เราเลือกกำหนดค่าของรายงานการตรวจสอบการคำนวณภาษีหักหน้าที่จ่ายนะคะว่าเราจะใช้ในช่วงของเดือนใดแล้วก็การคำนวณเดือนใดนะคะเราก็จะมาเปลี่ยนตรงเดือนนะคะเปลี่ยนเป็นเดือนกุมภาพันธ์2558นะคะแล้วก็อัตราภาษีที่ใช้เนี่ยก็ต้องเลือกเป็นแบบใหม่นะคะเสร็จเรียบร้อยเราก็กดโอเคนะคะโปรแกรมก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้มาให้นะคะเราก็จะเห็นได้ว่ามีให้เลือกหลายอย่างเลยนะคะตรงอันแรกก็คือโชว์เป็นจอภาพนะคะอันที่สองก็คือ Printer แบบกราฟิกโหมดแล้วก็อันที่สามเป็นแบบเพจโหมดนะคะแล้วก็อันที่4ก็คือออกเป็นไฟล์เซฟเป็นไฟล์นะคะเวลาเราจะพิมพ์รายงานเนี่ยเราก็จะสั่งพิมพ์นะคะเราก็จะคลิกพิมพ์นะคะเพื่อที่จะสั่งพิมพ์โปรแกรมก็จะทำการ processing นะคะแล้วก็จะได้เป็นหน้าตาของรายงานการตรวจสอบการคำนวณภาษีหักหน้าที่จ่ายนะคะของบริษัทดีและเก่งก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะคะทั้งรายการเงินเดือนเงินเพิ่มเงินหักต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะตามข้อมูลในบริษัทของเราที่มีนะคะแล้วเราก็จะพิมพ์รายงานออกไปค่ะถ้าเราก็ตรวจสอบดูเสร็จแล้วนะคะเราก็จะกดถอดกด F10 ออกค่ะก็จะกลับมาหน้านี้เราไม่ต้องการที่จะทำตรวจสอบรายงานอื่นๆอีกเราก็กด Cancel ออกค่ะในกรณีที่จะเข้ามาพิมพ์รายงานต่างๆเนี่ยมันสามารถทำได้อีกวิธีหนึ่งโดยที่เราไม่ต้องกดตรงเมนูตรงเงินเดือนแล้วก็มารายงานตรวจสอบการคำนวณภาษีหักหน้าที่จ่ายนะคะเราทำได้อีกวิธีหนึ่งเป็นวิธีที่รวดเร็วแล้วก็สะดวกมากเลยก็คือการใช้ search เมนูนะคะเราจะเห็นว่าตรงรายงานการตรวจสอบการคำนวณภาษีหักหน้าที่จ่ายที่เราเลือกเนี่ยนะคะจะมีเมนูโค้ดอยู่นะคะเมนูโค้ดก็คือ CALTXRPT นี้นะคะเราสามารถใช้เมนูโค้ดนี้เพื่อที่จะเสิร์ชเมนูแล้วก็เข้าไปทำรายการนั้นได้เลยนะคะหรือเราจะทำข้อนี้ก็คือทำรายงานการคำนวณภาษีนะคะเมื่อเราจำเมนูโค้ดนี้ได้แล้วเนี่ยเราก็มาพิมพ์ตรงเสิร์ชเมนูนี้เลยนะคะเมนูโค้ดอันนี้ก็คือ Caltex นะคะ RPT แล้วก็ Enter นะคะมันก็จะขึ้นมาที่หน้ารายงานการตรวจสอบการคำนวณภาษีหักหน้าที่จ่ายเลยซึ่งเป็นวิธีที่รวดเร็วแล้วก็สะดวกมากนะคะในกรณีที่เราจำโค้ดได้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งให้เลือกในการที่เราจะเข้ามาทำรายงานหรือลงบันทึกอะไรต่างๆนะคะใช้เมนูโค้ดจะสะดวกมากเลยนะคะ
ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับการรายงานการคำนวณภาษีนะคะ